ใกล้ตายตายพร้อมกับความหวงจีวรใจมันไม่เป็นกุศลใจมันหวงมันห่วงพอละโลกปุ๊บไอ้กายเนื้อเขาก็เอาไปเผานั่นประช้านั่นแต่ว่าไอ้กายทิพย์ของท่านไอ้ความหวงกิเลสคือความหวงความตระหนี่เนี่ยมันหุ้มใจท่านพลิกชับไปเกิดเป็นไอ้ตัวเลนเกาะอยู่ที่จีวรนั่นเองตัวเลนตัวเหานั่นไปเกาะอยู่ที่จีวรพอท่านตายแล้วนี่พระรูปอื่นเขาก็เลยจะเอาจีวรของท่านเอาไปแบ่งไปปันกันใช้ไอ้เจ้าเลนนั่นโกรธเกาะอยู่ที่เป็นจีวรแล้วมันก็ยังหวงจีวรนั่นเองมันยังมีความรู้สึกนั่นของมันพอพระองค์อื่นจะเอาจีวรไปใช้มันโกรธวิ่งวุ่นตะโกนร้องของกูของกูแต่ว่าเป็นภาษาเลนนะไม่ใช่ภาษาคนพระพุทธเจ้าได้ยินด้วยทิพย์โสตของท่านได้ยินด้วยหูทิพย์ของท่านก็เลยบอกให้พระสั่งให้พระอานนท์มาบอกพระภิกษุที่กำลังจะแบ่งจีวรเนี่ยบอกว่าจีวรเหล่านี้เอาไว้ก่อนให้ครบ7วันแล้วค่อยเอามาแบ่งกันตอนนี้ห้ามพระภิกษุก็ไม่ทราบว่าอะไรแต่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าสั่งอย่างนั้นก็ทำอย่างนั้นพอครบ7วันก็เอาจีวรไปแบ่งกันทำไมต้องรอจน7วันพอครบ7วันพวกเลนเนี่ยมันก็เหมือนกับพวกยุงพวกสัตว์เล็กๆคืออายุมันก็ยังมากก็7วันก็ตายพอครบ7วันก็ตายใกล้ตายระลึกได้ถึงคุณความดีที่เคยบวชเป็นพระละโลกไปแล้วก็เลยจากเลนกลายไปเป็นเทวดาไปรอดตัวไปทีนี้ถ้าไม่รอจนกระทั่ง7วันเอาจีพระภิกษุองค์รูปอื่นเอาจีวรมาแบ่งกันก่อนไอ้เจ้าเลนตัวนั้นมันจะโกรธมันยังหวงของของมันอยู่ถ้ามันโกรธแล้วมันโกรธพระภิกษุผู้มีศีลเข้าถ้ามันตายตอนนั้นตกนรกด้วยตกลึกอีกด้วยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสงสารมีความเมตตามีความกรุณาก็เลยเอารอให้เลนตัวนี้มันตายก่อนพอตายแล้วมันก็ไม่ได้โกรธใครแล้วยังระลึกได้ถึงความดีที่เคยทำเมื่อสมัยเป็นพระมันก็จะได้ไปดีนี่ดูนะแค่มีสมบัติจีวรผืนเดียวนี่แหละถ้าได้หวงมีสมบัติแล้วไม่รู้จักใช้เอาเก็บไว้หวงเป็นเจ้าบ้าหอบสมบัติอยู่ทรัพย์นั้นไม่ได้เกิดประโยชน์แล้วยังเป็นโทษอีกนะเพราะฉะนั้นใครทำทานได้ชื่อว่าได้เอาทำทรัพย์เนี่ยโลกียทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์ติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปหาประโยชน์จากทรัพย์ได้แล้วก็ประพฤติธรรมประพฤติทำไมก็ได้ชื่อว่าทำชีวิตให้มีแก่นสารนั่นเองนะถ้าให้ทานก็ทำโภคทรัพย์ให้มีแก่นสารถ้าประพฤติธรรมไม่เกะกะเกเรมีรักษาศีลกุศลกรรมบท10ประการพร้อมบริบูรณ์อย่างนี้เรียกว่าหาแก่นสารจากชีวิตได้นะทีนี้ยังไม่พอไอ้ความรู้ความสามารถก็มีอยู่นอกจากทรัพย์แล้วความรู้ความสามารถก็ยังมีอีกด้วยก็เอาความรู้ความสามารถที่มีเนี่ยไปทำอะไรล่ะไปสงเคราะห์ญาติมั่งที่เรียกว่าการงานไม่มีโทษเนี่ยปัจจุบันนี้เราไม่ได้ใช้คำนี้ละเราใช้อีกคำหนึ่งงานสังคมสงเคราะห์ช่วยโน้ตเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะการงานไม่มีโทษอะไรพวกงานสังคมสงเคราะห์คือพูดง่ายๆหาแก่นสารจากทรัพย์ได้หาแก่นสารจากชีวิตได้ยังไม่พอให้หาแก่นสารจากความรู้และความสามารถด้วยการสงเคราะห์ญาติแล้วก็สงเคราะห์ชุมชนด้วยนะนี่ดูนะถ้าใครบอกว่าเข้าวัดแล้วทำให้ขี้เกียจคนนั้นมันขี้เกียจโดยสันดานแล้วมาอ้างพระพุทธเจ้าบังคับให้ขยันนี่เนี่ยมีโภคทรัพย์ไม่มีโภคทรัพย์ก็สอนให้ไปทำให้ตั้งฐานะให้ได้พอมีทรัพย์แล้วบอกว่าให้หาแก่นสารจากทรัพย์ด้วยการทำทานแล้วชีวิตทั้งชีวิตนี้ให้ประพฤติธรรมเพื่อจะได้หาแก่นสารจากชีวิตไม่ใช่ปล่อยชีวิตให้ลอยไปวันวันไอ้ชีวิตของพี่ก็เหมือนไอ้
ไอ้ท่อนไม้ลอยน้ำไปตุ๊ปองตุ๊ปองไปมันไม่เข้าท่าน่ะนะให้ประพฤติธรรมแล้วยิ่งกว่านั้นมีความรู้มีความสามารถเอาไปใช้ให้มันเต็มที่อุตส่าห์เรียนกว่าจะจบปริญญามากว่าจะจบปริญญาตรีปริญญาโทกว่าจะได้ด็อกเตอร์มานี่เอาภาษีอากรของชาวบ้านมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็กว่าจะโตมาเป็นผู้เป็นคนหมอก็รักษาให้เราพยาบาลก็ดูแลเราพี่ป้าน้าอาก็ช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือมาเพราะฉะนั้นมีเรี่ยวมีแรงมีความรู้มีความสามารถไปสงเคราะห์ญาติด้วยสงเคราะห์คนอื่นด้วยด้วยการทำงานไม่มีโทษนี่คือพระพุทธเจ้าของเราทำอย่างนี้ทีนี้ในมงคลหมวดที่6ยังไม่พอยังพยายามที่จะให้เราเนี่ยจุดความสว่างเกิดขึ้นมาในใจอีกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ด้วยการงดเว้นการเบียดเบียนชาวบ้านนะเลิกไอ้เรื่องจะไปเบียดเบียนชาวบ้านทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนไม่เอาทำไงล่ะด้วยการประพฤติมงคลว่างดเว้นบาปแล้วก็เลิกเบียดเบียนตัวเองอีกด้วยทำไงล่ะสำรวมจากการดื่มน้ำเมายังไม่พอแล้วพยายามทำความดีนะทำความดีทุกรูปแบบเพื่อให้จิตใจก้าวหน้าไม่ให้ถอยหลังด้วยการไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นถ้าใครประมาทก็ดีกินเหล้าเมายาก็ดียังเบียดเบียนคนอื่นอยู่ก็ดีอันนี้หลุดจากมงคลละใช้ไม่ได้ฉันกินเหล้าไม่หนักหัวใครหนักคนเราเนี่ยนะถ้าเอาเมืองไทยเป็นสมมติว่าเมืองไทยเป็นเรือประชาคน40ประชาชน40กว่าล้าน50ล้านก็เหมือนอย่างกับคนบนเรือหรือฝีพายถ้าไอ้คนใดคนหนึ่งมันหยุดพายมันนั่งเฉยๆมันก็หนักเรือมันจะบอกว่าไม่หนักใครพูดไม่ได้ถ้านั่งเรือไปด้วยกันเนี่ยไอ้คนหนึ่งมันไม่พายเลยเนี่ยควรจะทำไงดีก็เอาพายน่ะตีกระบาลมันลงไป เพราะฉะนั้นไอ้คนไหนกินเหล้าแล้วมันบอกไม่หนักหัวใครหนักเอาพายและแผ่นกระบาลลงไปมันต้องอย่างนั้นนะใครบอกว่ากินเหล้าแล้วไม่เดือดร้อนใครใช้ไม่ได้มันอยู่บนเรือลำเดียวกันเจ้าต้องเลิกไม่เลิกเจ้าเป็นตัวถ่วงความเจริญเจ้าเบียดเบียนตัวเองน่ะพอแรงแล้วแล้วมาถ่วงคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อความเป็นมงคลเว้นงดเว้นบาปเสียทุกรูปแบบจะได้ไม่เดือดร้อนชาวบ้านแล้วงดเว้นการดื่มสุรายาเมายาเสพติดยาเสพติดทั้งหลายแหละเพื่ ไม่ทำตัวให้เป็นเครื่องไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่ถ่วงความเจริญของชาวบ้านเขาแล้วต้องเป็นคนที่ทำงานด้วยความไม่ประมาทด้วยถ้าเจ้าประมาทมันก็เดือดร้อนกันไปหมดทั้งประเทศเบื่อเนาะเดือดร้อนกันไปหมดทั้งโลกแหละในหมวดที่7ในหมวดที่7นี่เป็นเรื่องถ้าสังเกตดูมาตั้งแต่ต้นนะ6หมวดแรกนั่นนะเป็นเรื่องของการที่จะยืนหยัดอยู่บนโลกนี้ด้วยแบบชีวิตทางโลกให้สบายก็พูดง่ายๆถ้าจะให้มีความสุขในโลกนี้ทำแค่เนี้ยพอละเป็นสุขละแต่ถ้าว่าหวังจะให้เป็นสุขในโลกหน้าอีกด้วยหวังจะให้เป็นสุขในโลกหน้าอีกด้วยแล้วก็เพราะคนน่ะตายแล้วมันก็เกิดแล้วมันก็ตายมันยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตราบใดที่กิเลสคืออวิชชามันยังไม่หมดมันยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เมื่อมันรู้ว่าเวียนว่ายตายเกิดอยู่โลกหน้ายังมีอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยมันจึงต้องมีมงคลหมวดที่7ตามขึ้นน่ะเป็นไงล่ะคือจำเป็นจะต้องปรับปรุงความประพฤติของเราเนี่ยให้มันดีทำยังไงปรับปรุงความประพฤติของเราให้มันดีก็ให้ความประพฤติของเราให้มันสมบูรณ์เชียวคือให้รู้จักเคารพบุคคลที่ควรแก่การเคารพเพราะถ้าขาดคุณธรรมคือความเคารพแล้วก็คนเราเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกมันไม่มีเล็กไม่มีใหญ่มันไม่มีความเกรงใจกันไอ้ไม่เกรงใจกันเนี่ยก็เดือดร้อนพออีกแล้วทีนี้ยิ่งกว่านั้น
ประโยชน์ที่ควรจะได้จากผู้ที่เขามีความรู้ดีมีความสามารถดีกว่าเราถ้าเราไม่เกรงใจเขาเขาก็เลยไม่ถ่ายทอดความดีให้เราก็ยิ่งเป็นทุกข์หนักเข้าไปอีกตรงกันข้ามให้ความเคารพให้ความนับถือกันและกันอย่างนี้เขามีความดีอะไรเขาก็ได้ถ่ายทอดให้เราด้วยหรืออย่างน้อยที่สุดเขาไม่ถ่ายทอดให้เราเราก็จะได้นิสัยมาอันคือเป็นคนที่ชอบจับถูกไม่ใช่จับผิดคนในโลกนี้แบ่งเป็นสองพวกพวกหนึ่งคอยจะจับผิดชาวบ้านพวกนี้วันวันหนึ่งเนี่ย จิตใจมีแต่ขุ่นมัวคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีไอ้นั่นก็อ้วนไปไอ้นี่ก็ผอมไปไอ้นั่นก็พูดดังไปไอ้นี่ก็พูดค่อยไปแม่คนนั้นก็สารพัดไม่มีใครดีจับผิดชาวบ้านแต่คนที่มีคุณธรรมคือความเคารพแล้วก็ไอ้นี่จับถูกคอยจ้องแต่ว่าใครมีความดีอะไรมั่งแล้วคอยดูเขาแล้วจะได้เอาความดีนั้นมาใส่ตัวปรับปรุงความประพฤติของตัวเองให้ดีให้สมบูรณ์โดยการเคารพบุคคลที่ควรเคารพแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนยิ่งกว่านั้นยังตั้งอยู่ในภูมิของในภูมิธรรมของสัตว์บุรุษคือเป็นคนที่มีใจสูงคือมีความกตัญญูกตเวทีแต่ผู้ที่เคยมีพระคุณของเราหรือแม้ไม่มีพระคุณกับเราโดยตรงเขาเป็นคนที่มีความดีก็พยายามที่จะปฏิบัติความดีตามเขามั่งแล้วพระองค์ก็ขมวดปมไว้ในหมวดที่7ว่ายังไงก็ตามในเมื่อเป็นเรื่องของการปรับปรุงความประพฤติแล้วมีการปรับปรุงความประพฤติที่เยี่ยมอยู่อีกอันคือการฟังธรรมฟังไปทำไมเพื่อที่จะแก้ไขคนเราเนี่ยมันยังมีกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นบางวันก็ใจเบิกบานบางวันก็จิตใจหดหู่จะทำยังไงให้หายหดหู่ไปฟังธรรมแล้วจิตใจมันจะได้ฟูขึ้นมาหน้ามันจะได้บานเหมือนอย่างที่เรากำลังฟังธรรมอยู่เนี่ยใจมันฟูขึ้นมามันไม่หดหู่แล้วมันก็เลยจะทำให้มองเห็นช่องทางที่จะปรับปรุงตัวเองให้ก้าวหน้าต่อไปในหมวดที่8ก็เป็นเรื่องของการปรับปรุงจิตใจของตัวเองเนี่ยปรับปรุงจิตใจปรับปรุงความประพฤติของตัวเองเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นไปอีกคือความจริงแล้วนี่ถ้ามีคุณธรรมในหมวดตั้งแต่หมวดต้นถึงหมวดที่7พร้อมบริบูรณ์งี้ไปสวรรค์ได้สบายสบายอยู่แล้วแต่ว่าแม้แต่เทวดาบนสวรรค์นี่ก็มีเป็นชั้นๆนะมีเป็นชั้นๆไปมีคุณธรรมระดับนี้ก็อยู่สวรรค์ชั้นที่1ที่เรียกกันว่าจาตุมหาราชมีคุณธรรมสูงขึ้นไปอีกหน่อยไปอยู่ชั้นดาวดึงส์นนท์ไปอยู่กับพระอินทร์นนท์มีคุณธรรมสูงขึ้นไปอีกนนท์ไปอยู่ดุสิตนนท์มีคุณธรรมสูงขึ้นไปอีกไปอยู่สวรรค์ชั้นที่เรียกว่าขออภัยจากดาวดึงส์ก็ไปอยู่ชั้นยามาจากยามาค่อยไปอยู่ชั้นดุสิตจากดุสิตไปชั้นนิมมานนรดีจากนิมมานนรดีไปปรนิมมิตวสวัตดีก็แม้แต่เทวดาเนี่ยก็ภูมิธรรมก็สูงขึ้นไปตามลำดับสำหรับมีเทวดากี่ชั้นมีชื่อว่าอะไรบ้างก็เดินดูตามอาคารนะชื่อนะเอาชื่อชั้นเทวดามาตั้งเป็นอาคารทั้งนั้นแหละอาคารหลังนี้ที่นั่งอยู่ในจาตุมหาราชนี่บ่อนี่เทวดานางฟ้ากันทั้งนั้นนั่นนั่งอยู่บนนี้ไม่ใช่ธรรมดานะนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการให้เราเนี่ยแม้เป็นเทวดาก็ไม่ใช่เทวดากิ๊กก๊อกแล้วนะจะเป็นเทวดาชนิดมีภูมิทีเดียวแหละมีศักดิ์ศรีเชียวก็ให้มงคลหมวดที่8ขึ้นมาอีกคือให้เราเนี่ยทั้งป้องกันทั้งกำจัดเพศภัยทั้งหลายแหล่ภาษาพระใช้คำว่าครอบงำเพศภัยทั้งหลายอันตรายทั้งหลายด้วยขันตินะคนถ้ามีขันติคืออดทนซะแล้วแล้วก็โอ้ยภัยทั้งหลายยากที่จะมาถึงตัวเราเมื่อสมัยเรียนฟันดาบใหม่ๆเมื่อสมัยเป็นนิสิตนักศึกษาไปหัดฟันดาบไปหัดมวยไทยไปหัดต่อสู้ป้องกันตัวอาจารย์สอนไว้ตั้งแต่วันแรกเลยให้อดทนถ้าเรียนในสิ่งเหล่านี้แล้วไม่อดทนวันนี้ตัวต่อตัวสู้ได้ชนะสบาย
ก็ภูมิใจแต่ว่านั่นแหละพรุ่งนี้เดี๋ยวก็เจอ2-1 2-1ชนะอีกงั้นมะรืนนี้เจอ3-1 4-1เอ๊ะเก่งยังไงเจอ3-1 4-1ถ้ามันไม่ไหวนะไม่ใช่หนังกำลังภายในนี่คนเดียวสู้เป็นร้อยเอาเจอ3-1 4-1แล้วสู้ได้งั้นวันต่อไปสงสัยไม่เจอตะพดก็เจออีโต้แหละถ้าเจออีตะพดเจออีโต้ยังสู้ได้งวดนี้ถ้าอย่าเจอปืน M16 นี่ถ้าจะหลบไม่พ้นแล้วนะยูโดหรือมวยไทยหรือฟันดาวนะมันหลบไม่พ้นสละ M16 แต่ว่าถ้ามีขันติแล้วไม่มีเวรไม่มีภัยขันติจึงเป็นคุณธรรมที่ยอดเยี่ยมไว้สำหรับครอบงำไว้สำหรับป้องกันกำจัดอันตรายทั้งหลายใครอยากเป็นไม่อยากมีเวรมีภัยก็ขันติท่องเอาไว้เชียวอดด้วยทนด้วยยิ่งกว่านั้นคนเราเนี่ยเก่งเท่าเก่งแม้ถูกละเราเนี่ยจะต้องพึ่งตัวเองทุกคนใครจะมาไปวะใครจะมาเป็นที่พึ่งให้เราเนี่ยถึงยังไงเราก็ต้องพึ่งตัวเองอยู่ดีแต่อย่างไรก็ตามถ้าได้คนดีๆคนมีคุณธรรมสูงๆมาช่วยชี้ช่องให้ก็จัดเป็นที่พึ่งที่ดีภายนอกของเราได้เหมือนกันก็เป็นน้องๆพระรัตนตรัยถ้าทำอย่างนั้นได้มันก็จะดีจะทำยังไงล่ะเราจึงได้จะได้ที่พึ่งอย่างเงี้ยเช่นเป็นพระแล้วก็ต้องหาที่พึ่งจริงอยู่เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่ว่าถ้าเราเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเราก็จะได้ครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์อาจารย์ที่ดีเป็นที่พึ่งอีกด้วยนะถ้าเราเป็นคนที่ว่าง่ายสอนง่ายแม้เพื่อนฝูงพี่ๆน้องๆในที่ทำงานเขามีความรู้ดีมีความสามารถดีเห็นเราเป็นคนว่าง่ายเขาก็จะให้เราเป็นที่พึ่งได้อีกด้วยมันก็จะดีแต่ถึงจะพึ่งใครก็ตามเราก็ต้องพึ่งตัวเองอยู่นั่นแหละแต่ว่าถ้าได้ที่พึ่งนี้มันก็ดีขึ้นนะทั้งความว่าง่ายสอนความเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายนี่เป็นการแสวงหาที่พึ่งที่ดีเยี่ยมเลยยิ่งกว่านั้นยังพยายามที่จะแสวงหาสมณะคือสมณะคือพระภิกษุที่สงบแล้วคือพระภิกษุไม่จำเป็นต้องเป็นสมณะแต่ถ้าเป็นสมณะเราก็จะต้องเป็นพระภิกษุเหมือนอะไรคือพระสมณะน่ะแปลว่าพระภิกษุผู้สงบแล้วผู้ปฏิบัติธรรมแล้วบางท่านท่านบวชเป็นพระภิกษุแล้วแต่ท่านยังไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมถ้าอย่างนั้นยังไม่เป็นสมณะเมื่อไรตั้งใจปฏิบัติธรรมจริงๆเป็นผู้ที่สงบแล้วนั่นน่ะเป็นสมณะพวกเราแม้แต่ความแม้จะมีความรู้ความสามารถดีจะมีการศึกษาสูงแค่ไหนก็ตามพยายามแสวงหาสมณะให้พบคือพระภิกษุที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมจริงๆไปพบไปเห็นท่านทำไมจะได้ท่านเอาท่านน่ะเป็นมาตรฐานเราปฏิบัติธรรมมาเนี่ยตั้งแต่มงคลต้นเรื่อยมาเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ที่เราทำนั่นน่ะมันถูกต้องแล้วมันได้มาตรฐานแล้วเราจะเอามาตรฐานที่สูงสุดก็คือพระพุทธเจ้าของเรากับพระอรหันต์แต่เราก็เดี๋ยวนี้ท่านก็ปรินิพพานไปแล้วจะทำยังไงดีถึงจะหามาตรฐานมาวัดตัวเราแทนพระพุทธเจ้าได้อ๋อได้เห็นพระภิกษุที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมคือสมณะเนี่ยนะเอาท่านเป็นมาตรฐานให้ท่านช่วยวางแนวปฏิบัติหรือไม่วางแนวปฏิบัติก็เอาท่านเป็นมาตรฐานแล้วเอาตัวเราเข้าไปวัดแล้วเราก็จะพบว่าอ๋อเรายังมีข้อบกพร่องที่จะแก้ไขอีกนะแล้วก็เมื่อเจอสมณะแล้วทำไงอีกจึงจะดีสนทนาธรรมสินะดูด้วยตาแล้วเอาท่านเป็นมาตรฐานแล้วยังไม่พอสนทนาธรรมกับท่านด้วยมีอะไรขัดข้องให้ท่านแจงสี่เบี้ยให้อย่างนี้ก็จะเป็นมงคลกำจัดกิเลสไปได้เป็นขั้นเป็นตอนเรื่อยมาแล้วใจของเรานี่ก็สว่างฟูเรื่อยมาอันที่เก้าพอถึงมงคลหมวดที่เก้านี่ไม่ใช่ทำตัวให้แค่เป็นเทวดาแล้ว
จะยกตัวขึ้นไปจะยกตัวให้พ้นกิเลสพ้นโลกจะตามพระพุทธเจ้าไปแล้วทีนี้ดูการปราบกิเลสนะจากคนธรรมดาก็จะยกมาเป็นเทวดาจากเทวดาต่อไปนี้จะยกไปเป็นเป็นพระอริยเจ้ากันนะเบาะๆก็เป็นพระพรหมกันแหละมาทำยังไงล่ะมาบำเพ็ญตบะนะมาบำเพ็ญตบะเพื่อให้ศีลมันบริสุทธิ์จริงๆตบะคือมีอะไรบางที่เรียกว่าตบะเช่นการรักษาธุดงค์นะที่เราจะสร้างธุดงค์คสถานกันเนี่ยการรักษาธุดงค์การสำรวมอินทรีย์นี่เป็นการทำให้ศีลของเราเนี่ยมันบริสุทธิ์ขึ้นไปจากมนุษย์จะไปเป็นมัจฉเทวดาแล้วจะไปเป็นพระอริยะเจ้ากันแล้วยังไม่พอแล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้จิตมันบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปศีลบริสุทธิ์แล้วก็ให้สมาธิมันบริสุทธิ์ขึ้นไปโดยการประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็เมื่อประพฤติมากเข้ามากเข้าผลก็เริ่มออกคือทำให้เข้าถึงธรรมกายมาจากประพฤติจริงๆจังๆในตบะประพฤติพรหมจรรย์อย่างจริงๆจังๆแล้วก็ปฏิบัติมงคลทั้งหมดที่ผ่านมาอย่างจริงๆจังๆในที่สุดใจมันจะรวมนิ่งเข้าศูนย์กลางกายได้แล้วก็ทั้งหมดที่ว่ามานั่นน่ะทั้ง8หมวดที่ผ่านมารวมจนทั้งบำเพ็ญตบะหรือประพฤติพรหมจรรย์ก็ดีถ้าย่อแล้วนั่นก็คือการปฏิบัติมรรค8นั่นเองทั้งหมดที่ว่ามานั่นแหละเป็นการขยายความมรรค8จำได้ไหมมรรค8ประการ1สัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูก2สัมมาสังกัปโปมีความคิดถูก3สัมมาวาจาเจรจาถูกต้อง4สัมมากัมมันตาทำแต่การงานที่ถูกต้อง5สัมมาอาชีวะมีอาชีพที่ถูกต้อง6สัมมาวายาโมคือมีความเพียรชอบเพียรที่จะปราบกิเลสนั่นเองก็เราปราบตลอดมานั่นแหละมันเป็นสัมมาวายาโมความเพียรที่ถูกต้อง7สัมมาสติคือใจมีใจระลึกชอบนะใจไม่มีสติดีนั่นเองทั้งไม่เผลอผลายทั้งเตือนตัวเองได้แล้วก็อันสุดท้ายสัมมาสมาธิมีใจตั้งมั่นชอบทั้ง8ประการนี้พอรวมกันเข้ามันก็เป็นมรรค8มรรค8นี่เป็นอริยมรรคอริยะนะอริยมรรคมรรคะแปลว่าหนทางที่จะทำให้ตัวเรานี่เป็นอริยะคือเจริญกว่าชาวโลกทั้งหลายจะได้หมดกิเลสเสียทีก็เพราะปฏิบัติมรรค8มากเข้าแม้พวกเราที่นั่งอยู่บนศาลาเนี่ยกำลังปฏิบัติมรรค8อยู่แต่ว่าโดยไม่รู้ตัวมันทำอยู่แล้วนะแต่ว่าค่อยทำค่อยไปสะสมก็เลยมาพอสะสมถูกส่วนเข้าใจมันจะหยุดใจจะนิ่งเมื่อใจหยุดใจนิ่งถูกส่วนเข้ากายหนึ่งจะเกิดขึ้นในตัวของเราเรียกว่าธรรมกายธรรมกายนี่ลักษณะก็เหมือนยังกับพระพุทธรูปนะเป็นองค์พระเป็นอยู่ในตัวของเราใสเป็นแก้วเป็นกายที่หมดกิเลสแล้วเราจะอาศัยกายทำอาศัยกายธรรมภาษาชาวบ้านเรียกว่ากายธรรมภาษาพระเป็นภาษาบาลีก็ธรรมกายจะอาศัยกายธรรมหรือธรรมกายเนี่ยเอาไปตรวจดูอริยสัจ4อริยสัจ4ได้เทศน์มาแล้วจะไม่อธิบายแล้วนะเมื่อเห็นอริยสัจ4ซะเมื่อไหร่เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคซะเมื่อไหร่แล้วก็มันก็จะรู้จักแล้วอ๋อไอ้เจ้าอวิชชานี่มันอยู่นี่เองเจ้าอวิชชานี่อยู่นี่เองก่อนเกิดมาจากไหนก็จะรู้กันแถวๆนี้เองจะอยู่อีกนานเท่าไหร่ก็จะรู้กันตรงนี้เองแล้วตายแล้วจะไปไหนมันรู้กันตรงนี้เองมันรู้ตรงพอเข้าถึงธรรมกายแล้วเห็นอริยสัจเห็นนิพพานพวกนี้เป็นการปฏิบัติธรรมที่มุ่งตรงอาจจะให้พ้นกิเลสกันทั้งนั้นแหละทีนี้พอหมวดที่10ในหมวดที่10นั่นน่ะ
ว่าที่จริงแล้วเป็นผลของการปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ต้นนะ9หมวดใหญ่ๆนั่นน่ะพอปฏิบัติแล้วมันเป็นยังไงปฏิบัติแล้วนั่นน่ะนะพอเข้าถึงธรรมกายแล้วก็ปฏิบัติซ้ำแล้วซ้ำอีกนะทำให้เห็นอริยสัจในหมวดที่9เห็นนิพพานพอเห็นอริยสัจเห็นนิพพานกิเลสก็ค่อยหมดไปทำซ้ำแล้วก็ซ้ำอีกในที่สุดเนี่ยกิเลสหยาบหยาบหมดกลางๆหมดแม้ที่สุดที่เรียกกันว่าอนุสัยให้ขออภัยที่เรียกว่าสังโยชน์10ประการที่ยกตัวอย่างมานั่นน่ะแม้สังโยชน์10ประการนั้นก็จะหมดไปด้วยพอหมดแล้วเป็นยังไงก็จะได้ผลดีตามมาคือจิตมันก็จะไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมคือลาภยศสรรเสริญสุขยังไงก็ลื่นนินทาว่าร้ายต่างๆก็ไม่ทำให้จิตใจหวั่นไหวได้ยิ่งกว่านั้นนับแต่เห็นพระนิพพานไปแล้วคราวนี้คำว่าเศร้าโศกก็จะได้ไม่ต้องรู้จักกันกิเลสเล็กกิเลสน้อยในใจก็หมดกันไปเสียทีแล้วก็ประการสุดท้ายเลยเมื่อถึงที่สุดแล้วหมดกิเลสจริงๆแล้วก็จะได้ความเกษมซึ่งมงคลใน38เนี่ยที่นี้นี่เป็นการพูดรวมๆแหละนะว่าทั้ง38มงคลเนี่ยปฏิบัติแล้วได้อย่างนี้ที่นี้ก็ยังมีข้อแม้อีกในกรณีที่บางคนเนี่ยกว่าจะได้มาฟังมงคล38นี่นะคือพวกหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เริ่มฟังมงคลมาปฏิบัติอย่างจริงๆจังๆจนกระทั่งเข้าถึงธรรมกายจากธรรมกายแล้วก็ปฏิบัติธรรมต่ออีกไม่หยุดยั้งแหละอาจจะมีบางคนในยุคนี้ต้องใช้คำว่าอาจจะนะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมในยุคนี้ไม่ดีเหมือนอย่างเมื่อสมัยพุทธกาลอย่างน้อยที่สุดก็ไม่มีพระพุทธเจ้าคอยชี้แจงให้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะหมดกิเลสไปพระนิพพานน่ะมันก็หย่อนลงหน่อยแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีโอกาสมันยังมีอยู่ในฐานะที่ยังมีอยู่นี่แหละก็คงจะมีบางคนในโลกนี้สามารถทำกิเลสให้หมดไปเป็นพระอรหันต์ไปอันนี้ไม่สงสัยแต่ว่าพวกเราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วในกรณีที่ฉันเนี่ยมงคลทั้ง38ที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยตั้งแต่ไม่ครบคนพาลไอ้คนพาลข้างนอกฉันก็ไม่ครบหรอกแต่เดี๋ยวนี้มันจะเหลือพาลนิดๆหน่อยๆอะไรล่ะคือฉันเป็นพาลซะเองเอาล่ะสิให้ครบบัณฑิตบัณฑิตภายนอกก็ครบแล้วล่ะแต่ว่าไอ้ตัวเองก็ยังไม่ค่อยจะเป็นบัณฑิตดีหรือว่าให้ทําทานมันก็ทํามั่งไม่ค่อยทํามั่งจะให้เลี้ยงดูบิดามารดาอีเดือนนี้ใกล้จะปีใหม่ก็ของขวัญมันจะต้องไปแจกจ่ายเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นงดคุณแม่เอาไว้ก่อนเอาอีกแล้วแม่อดฉิบเดือนธันวาเนี่ยมันจะเอาไปเที่ยวซะอีกแหละไอ้พวกที่ปฏิบัติธรรมแล้วยังไม่ได้เต็มที่คือรู้ตั้งใจเต็มที่แล้วแหละแต่มันมาเริ่มเมื่ออายุกลางคนเริ่มเมื่อแก่มันก็เลยยังได้ผลไม่เต็มที่ความดีเหล่านั้นน่ะมันจะยังอยู่อีกไหมมันจะอยู่ไหมเนี่ยอยู่สะสมไว้ที่ไหนสะสมเอาไว้ในใจของเรานี่แหละมันจะค่อยๆสะสมไปแล้วจะได้อะไรมันก็สะสมบุญไว้ในตัวด้วยนอกจากสะสมบุญเอาไว้ในตัวแล้วยังอันนี้สายใจคอของเรามันก็เลยดีขึ้นนะมีความเคารพมีขันติมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไอ้ความดีทั้งหลายแหละมันเก็บเอาไว้อยู่ในใจเราหมดชาตินี้ยังไม่หมดกิเลสยังเข้านิพพานไม่ได้ยังต้องเกิดใหม่ก็ความดีที่ปฏิบัติตามมงคลทั้ง38ข้างต้นเนี่ยไม่สูญเปล่ามันติดใจของเราไปพอข้ามภพข้ามชาติเกิดมาใหม่เป็นคนที่ดีกว่าชาตินี้ขึ้นไปอีกเพราะมันสะสมเหตุเอาไว้ดีแล้วบุญใหม่ของเราในชาตินี้ที่สร้างมาจะเป็นบุญเก่าของเราในชาติต่อไปพอเกิดขึ้นมาปุ๊บอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราสะสมความดีข้ามชาติมามากๆแม้แต่อยู่ในครรภ์มารดานะครรภ์ของพระราชมารดาของพระองค์น่ะตอนเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ในครรภ์น่ะไม่ได้เหมือนพวกเราไอ้พวกเราเนี่ยขดอยู่ในท้องแม่งอกองอขิงอยู่แต่ว่าพระพุทธเจ้าข
ของเราชาติสุดท้ายตอนที่ยังอยู่ในครรภ์มารดานะนั่งสมาธิอยู่ในครรภ์ดูฝึกสมาธิมามากติดนิสัยไปเลยอยู่ในครรภ์ก็นั่งสมาธิไอ้พวกเราพระโคตรสบายเรียกว่าแต่ไปอยู่ในครรภ์มารดาอีตอนนี้หนาวหนาวนอนโคตรแล้วพระโคตรสบายเลยนี่นั่นพอเกิดใหม่มันก็ยังโคตรอยู่เธออีชาตินี้หนาวหนาวหนาวลุกขึ้นมานั่งสมาธิตัวตั้งไอ้อย่างนี้แล้วก็แม้ไปเกิดชาติต่อไปอยู่ในครรภ์มารดานั่นแหละนั่งขัดสมาธิทำสมาธิอยู่ในครรภ์มารดาใช่ไหม